สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมกับมื้อนี้กับบ้าชั่วกับมาไถน้ําครับผมตอนนี้กับเวลาประมาณ9:00 น.นะครับการไถน้ําก็เพื่อให้เกิดความร้อนนะครับบ้าชั่วก็จะต่อน้ําเข้าไปนะครับอันนี้ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวบ้าชั่วพาเข้าไปครับครับร้อนดีครับพี่น้องร้อนดีถ้าแดดมากอ่ะเพิ่นก็มีอุณหภูมิที่สูงนะครับพี่น้องอุณหภูมิก็จะสูงกว่าเก่าอันนี้ครับกลับมาให้น้ำพี่น้องเราเปิดน้ำเข้าไปเพื่อให้เกิดความชื้นนะครับเปิดน้ำอีกครั้งแล้วครับพี่น้องครับระวังอย่าให้โดนก้อนเห็ดนะครับพี่น้องเวลาเฮาปล่อยน้ำครับตรงนี้ครับเมื่อวานบ่ได้ติดครับเนื่องจากว่าฝนตกครับฝนตกอาจจะติดบ่อยู่ครับก็เลยมาติดเอาตอนนี้ครับชักพี่น้องเอ้ยกลัวจะได้แต่ละอย่างครับอันนี้โมนี่ทั้งล่างอีกอันนี้ครับน้อยกับป้าครับอันนี้ครับพี่น้องครับกะช่วงเช้าครับประมาณนี้ครับกะมาดูแลอุณหภูมินะครับเห็ดลงเลื่อนใหม่ครับเห็นมีชิดกว่าเก่ากะเมื่อวานนี่ติดเทปบ่ได้นะครับเนื่องจากฝนตกนะครับมื้อนี้กะถือโอกาสมาติดเทปแต่เดี๋ยวมาพอกันอีกช่วงนึงครับผมครับกลับมาพอกันอีกช่วงนึงครับพี่น้องครับก็เป็นช่วงบ่ายนะครับครับบ่าวโชคก็ได้ซื้ออันนี้ครับเป็นปลอดวัดอุณหภูมินะครับบ่าวโชคก็ซื้อมาครับผมข้างในรู้สึกว่าจะร้อนนะครับร้อนอยู่ครับครับมื้อนี้ก็จะให้น้ํา3ช่วงครับ9:00 2:00แล้วก็5:00 แรงอีกเทื่อนึงครับให้3ช่วงเลยครับก็จะเอาไว้ช่วงกลางๆครับกลางลงเรือนครับตอนนี้อุณหภูมิก็ขึ้นแล้วครับก็จะ30แล้วครับเมื่อกี้ตอนมาใหม่ๆ20กว่านะครับก็เดี๋ยวสักพักนึงก็มาเบิ่งใหม่ครับอุณหภูมิก็จะขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่งเขามาติดตั้งนะครับตอนนี้ก็เริ่มนี่ครับเริ่มปิดสนิทเบิดแล้วนะครับคือจะขาวไปเบิดเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังจะขาวเบิดนะครับอันนี้ก็ยังอยู่น้อยนึงนะครับ
ทุ่งนี้ก็มีอยู่น้อยนึงครับปล่อยน้ำเข้าแบบนี้แหละครับก็เป็นช่วงที่คึ้มๆพี่น้องก็อากาศก็บ่ฮ้อนแห้งนะครับก็ถ้าเบิ่งครับว่าอุณหภูมิจะได้บ่นะครับถ้าอุณหภูมิบ่ได้ก็ปกติก็ให้น้ํา2เทื่อนะครับแต่อุณหภูมิบ่ได้ก็จะให้น้ําบ่อยนะครับมื้อนี้ให้3เทื่อครับเพราะว่าบ่มีแดดครับมื้อนี้บ่มีแดดเลยครับหลังจากที่ให้น้ำลงเห็นแล้วนะครับบ่าวโชคก็ได้ซื้อนะครับเป็นถุงขนาด6x14นะครับก็เป็นถุงดำนะครับพี่น้องบ่าวโชคก็ซื้อมาไว้นะครับซื้อมาไว้เพื่อที่จะนี่ครับก็เฮ็ดให้น้องไม่มีคุณภาพกว่าเก่านะครับน้องไม่อวบนะครับจริงๆอยากใส่แคบนะครับแต่ว่าก็เอาล่องๆเอาฟางล่องเบิ่งครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตัวนี้เหี่ยวแล้วครับแต่ก่อนผมใส่ฟางนะครับฟางคุ้มธรรมดาครับล่องเบิ่งพี่น้องล่องเบิ่งว่าจะเป็นยังไงเนาะครับถ้าความสูงประมาณนี้ก็พอเก็บแล้วนะครับจะล่องเบิ่งว่าผลของการทดลองจะเป็นยังไงนะครับผมมาใส่เกียบน่าจะดีกว่านะครับคิดว่าแต่เดี๋ยวจะลองเมืองทั้ง2อย่างนะครับเกียบกับฟางเกียบดีกว่าพี่น้องครับเดี๋ยวเปลี่ยวเกียบก่อนครับครับพี่น้องถุงนี้ผมซื้อมา6x14ครับเพื่อให้น้อไม่อ่อนกว่าเก่านะครับอวบน้ออวบน้อจะบ่ขึ้นเร็วนะครับปกติมันเจอเสียงมันจะขึ้นไปเรื่อยๆครับขึ้นเร็วแห้งนะครับแต่ว่าถ้าเฮาใส่ถุงดำก็น้อไม่ก็จะมาขึ้นซ่าจักหน่อยครับน้องแม่จะอ้อนพร้อมนะครับจะได้รับคำแนะนำมาจากพี่น้องเข้าที่เบิ้งคลิปนี่แหละครับลองเฮ็ดเบิ้งพี่น้องมีหยังก็บอกบ่าวโชคได้ครับจังใดก็บ่าวโชคอาจจะลองเฮ็ดเบิ้งนะครับพี่น้องครับจะบ่เสียหายครับนี่ครับบ่าวโชคก็จะใช้อย่างนี้เลยครับพี่น้องเนื่องจากว่าที่เหลือก็ให้เก็บอยู่นี่เลยนะครับก็เป็นการบำรุงไปในโตนะครับเวลาเขาเก็บนี่ครับพี่น้องนี่แหละครับถุงดำน้องแม่ก็จะดันถุงดำขึ้นนะครับขึ้นมาประมาณนี้ก็น่าจะเก็บได้นะครับขึ้นมาประมาณฟุตหนึ่งก็ถือว่าเก็บได้ครับพี่น้องก็ลองมั้งครับลองได้ไม่เสียหายครับตัวน้องนี่ก็ตัดไปเมื่อวานนี้นะครับพอดีคุณครูเพิ่นมาสอนวิธีการเปิดหน้าเฮ็ดนะครับก็เลยตัดให้เพิ่นน้อนึงครับเป็นน้ำใจให้เพิ่นไปกินครับครับพี่น้องน้อซะมีนี่ได้ครับคุ้มได้อยู่
แต่ว่านอนซ้ำนี่คุ้มไปก็บ่น่าจะมีผลแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะคุ้มแค่นอนนี่ครับคุ้มนอนนี่แล้วก็สองนอนนี่ก็จะเอาฟางคุ้มไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าใกล้จะพ่อเก็บแล้วนะครับง่ายๆครับที่เหลือก็แกบเฮาจะเอาใส่ถุงขึ้นก็ได้หรือปล่อยไว้นี่ก็ได้นะครับก็เป็นประโยชน์ไปอีกครับคือเป็นการเฮ็ดให้ดินในกอไผ่ล้วนนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นปุ๋ยไปเลยครับสำหรับแกบนะครับแกบกับฟางก็เอาฟางคุ้มเลยพี่น้องฟางคุ้มไปก่อนครับเดี๋ยวก็ได้ตัดแล้วครับบ่โดนได้ตัดแล้วนะครับโอเคครับผมกะหน่อไม้กะกำลังเกิดหลายพี่น้องครับเป็นที่น่าพอใจนะครับครับความลงด้วยพี่น้องโอเคนี่ครับน้องนึงครับนี่ครับก็ได้ประมาณนี้ครับพี่น้องครับก็คุ้มไม่หานอทั้งเบิด2นอก็บ่ได้คุ้มครับใส่เฟืองใส่ฟางคุ้มครับครับนี่ก็นอนึงครับผมทํานี้ก็ใส่ได้ครับบ่ทันได้ไงแฮงนี่ครับพี่น้องนองงามๆครับเนี่ยถ้าบ่เฮ็ดไว้ก็เสียดายครับเนี่ยนะครับนออย่างงามเลยคุ้มฟางไว้ก็นอเพิ่นก็จะเป็นสีแดงๆนะครับก็น่าจะอ่อนดีครับบ่เจอแสงครับก็จะใส่เก็บไปเรื่อยครับเดี๋ยวให้เพิ่นดันขึ้นเองครับโอเคครับผมเอาน้ำเขา3ครั้งนะครับมือละ3เทื่อก็เช้าเที่ยงแล้งนะครับประมาณนั้นแหละแต่ว่าถ้าแดดเปรี้ยงๆเนี่ยก็ใส่แค่2เทื่อครับถ้าแดดออกดีๆก็บ่ต้องใส่หลายเทื่อครับใส่ประมาณ2เทื่อก็พอแล้วครับก็เดี๋ยวให้น้ำอีกเทื่อนึงครับผมช่วง 5:00 นแล้งครับครับพี่น้องกลับมาพ่อกันอีกเที่ยวนึงครับผมจะเป็นการให้น้ำเที่ยวสุดท้ายครับสำหรับมื้อนี้นะครับสำหรับวันนี้ตอนนี้ก็ 5:00 นแล้งครับเดี๋ยวขอไปรู้สึกว่าร้อนกว่าเก่าครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งอุณหภูมิกันครับ30พี่น้อง30องศานะครับแนะนำคือเก่าพี่น้องครับกันแล้วล่ะครับพี่น้องครับ
ครับเช็ดนิดหน่อยครับสำหรับงานมื้อนี้ครับดูแลคุณนะครับพุ่มในโรงเรียนครับครับกับคลิปนี้บ่าวโชคขอบคุณพี่ๆน้องๆครับที่ติดตามรับชมให้กำลังใจบ่าวโชคมาโดยตลอดนะครับครับกระถาเบิ้งนะครับว่าเฮ็ดบ่าวโชคจะเป็นยังไงนะครับเฮ็ดแบบบ่รู้บ่มีความรู้เลยนะครับคือเฮ็ดไปตามขั้นตอนนะครับกับติดตามรับชมมาอาจจะได้เก็บเฮ็ดหรือเปล่านะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ